ในโอกาสที่โครงการอนุลักษ์ศิวานานาพันธ์ตามแล้วเสืิมต่อสรุปการจะตั้งปฏิบัติโครงการระยะหกเดือนต้นปี2 0 2 0โดยมีสิบ้านเป่าหมายของเมืองดักจึงที่จะตั้งปฏิบัติกิจกรรมกวดการลาตะเวนเข้าวห่วมซึ่งอำนาจการปกครองตะละบานก็ได้มีคำเห็น ตอขอตข้อคงคางในเวลาจะตั้งปฏิบัติบ่า,านใดดีโดยเฉพาะพบเห็นผู้ละเมิดระเบียบหลักการและผู้ลักลบเหตุผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่การปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดยังเหตุบ่า,านใดดีด ในกรณีที่ทีมงานกวดการลาดตะเวนสิบบานเป่าไม้ได้เคลื่อนไหวพบเห็นแมนบัญหาการหลักลอบตัดไม้หลักลอบลาสัปา์ป่าหลักลอบสอดปา่าหางแหวและอ,อื่นอีกโดยบุคคลที่กระทําผิดส่วนหนึ่งก่อยังแมนบุคคลภายในบ้านและบุคคลต่างประเทศจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะคนเวียดนามบ้านที่มีไซเดนติดจอดกันซึ่งบัญหาเหล่านั้นยังเป็นสิ่งท้าทายต่อกับการ คุมคลองสีวานนาพันธ์ในขอบเขตเมืองดักจึงโดยกองปรชสมสรุปการจะตั้งปฏิบัติโครงการระยะ6เดือนต้นปี2 0 2 0ครั้งนี้ผู้เข้ารหวมแมนด้พรมกันมีคำเห็นสอกหาทางออกเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดเพื่อให้เข้มงวดขึ้นกว่าเก่าโอกาสเข้าวมท่านสมพรสายสุวรรณห้องเจ้าเมืองดักจึงได้ว่าวา่า ต่อก,การปฏิบัติมาตรการผู้ละเมิดระเบียบกฎหมายซึ่งทางทีมงานกวดกาลาตะเวนขันบ้านได้พบเห็นกอให้เบิงขึ้นตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆที่วางออกรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติกกตองเหตุไปตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดทางด่านทานศูนทนพิมพ์มะวงษาหองหัวหนา้าแผนกกสิกรรมและปลาไม้แขวงซกองในานามผู้คุมข้องโครงการขันแขวงก็ได้มีคำเห็นว่าการปฏิบัติมาตรการ ต่อผู้ละเมิดก็ต้องถือเอากฎหมายกฎระเบียบของบานทีวางออกเป็นบนองิงและการปฏิบัติตองให้เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวโดยบใหยย้ยกเว้นการปฏิบัติในสายพีสายนองหรือคนบ้านเดียวกันถ้าหากมีบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้กระทํำพิษต่อระเบียบละการ